ขอสวัสดีกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในนามของตัวแทนภาคเหนือนะครับมาจากจังหวัดพะเยาครับมีการแสดงมานำเสนอให้กับท่านได้ชมกันถึง2คณะนะครับเป็น2คณะแต่ว่าการแสดงนี้มีหลายชุดเพราะว่าเวลาเรามีค่อนข้างจะเยอะนะครับ2คณะคณะละชั่วโมงอันดับแรกจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์1นะครับที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในภาคเหนือในแต่อดีตมาแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่ก่อสร้างอาณาจักรล้านนาคือสร้างเมืองเชียงใหม่ก็คือพญามังรายที่เรารู้จักกันนะครับหนึ่งในมหาราชของประเทศไทยนะครับท่านก็พระองค์ท่านก็มีพระมารดาเป็นเจ้าหญิงไทลื้อแห่งเมืองเชียงรุ่ง12ปันนาครับนั้นก็สืบกันมานะครับว่าชาวไทลื้อนั้นผูกพันกับชาวไทยในภาคเหนือของเรานี่นะครับชาวล้านนาเนี่ยมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับชาวไทลื้อก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในภาคเหนือตอนบนเนี่ย7จังหวัดภาคเหนือนะครับยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่มีชาวไทลื้ออาศัยอยู่นะครับดังนั้นชาวไทลื้อก็เป็นกลุ่มชนที่มีความผูกพันกับกลุ่มชนต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือทั้งหมดนะครับแล้วกลุ่มไทลื้อก็มีการเคลื่อนย้ายอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นมีหลายระลอกหลายระยะด้วยกันนะครับก็แล้วแต่เหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนะครับความสัมพันธ์ก็จะมีการเคลื่อนย้ายมานะครับในส่วนหนึ่งนั้นไทลื้อได้มาอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับประมาณราว200-150ปีที่ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมาจนถึงประมาณยุคพ.ศ. 2490ก็ยังมีการเคลื่อนย้ายกันมานะครับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนนี่ไทลื้อเข้ามาอยู่ในอำเภอเชียงคำเนี่ยก็ได้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาด้วยนะครับไทลื้อที่มาอยู่ในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามีหลายเมืองไทลื้อนี่มีอยู่หลายเมืองนะครับเฉพาะแค่เขตใน12ปันนาก็มี12กลุ่มเมืองใหญ่ๆแล้วนะครับใน12ปันนาก็คืออยู่ในมณฑลยูนนานตอนใต้สุดของประเทศจีนแล้วลงมานะครับถัดจากยูนนานถัดจาก12ปันนาในยูนนานแล้วเนี่ยถัดลงมาเนี่ยก็ยังมีอาณาจักรของไทลื้ออีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กๆเรียกว่าอาณาจักรหอคำเชียงแข็งนะครับมีหอคำเชียงรุ่งที่เป็นเมืองหลวงของ12ปันนาแล้วถัดลงมามีหอคำเชียงแข็งอีกนะครับซึ่งก็คือไทลื้อได้ลงมาปกครองกลุ่มเมืองที่อยู่ตอนล่างลงมาอีกตัวปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศลาวและประเทศพม่านะครับควบระหว่าง2ฝั่งแม่น้ำโขงมีเมืองเชียงแข็งเป็นศูนย์กลางตอนหลังมาย้ายเมืองหลวงจากเชียงแข็งไปอยู่เมืองยูในเขตพม่าปัจจุบันนะครับแล้วก็ย้ายจากเมืองยูไปอยู่เมืองสิงห์อีกนะครับไปตั้งเป็นเมืองสิงห์ปัจจุบันยังมีเมืองสิงห์ในประเทศลาวอยู่นะครับก็ห่างจากดินแดน12ปันนาแค่20กิโลเมตรเองนะครับแล้วกลุ่มที่มาอยู่ในอำเภอเชียงคำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มไทลื้อที่อยู่โซนด้านใต้สุดของ12ปันนามีกลุ่มปันนาเมืองพงและปันนาเมืองล้าใต้ลงมาจากปันนาเมืองพงและปันนาเมืองล้าก็คือกลุ่มเมืองสิงห์นี่เองนะครับหรือกลุ่มเชียงแข็งนะครับได้อพยพลงมาอยู่ที่แถบจังหวัดน่านแน่ดีนั้นเมืองน่านเป็นเมืองใหญ่นะครับมีพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชก็ร่วมสมัยรัชกาลที่5ของรัตนโกสินทร์นะครับได้ไปกวาดต้อนเอาชาวไทลื้อลงมาความจริงแล้วมีมาหลายระลอกนะครับตั้งแต่รุ่นก่อนและรุ่นถัดมาก็มีแต่ระลอกใหญ่นี่จะเป็นรุ่นของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชพระท่านก็ได้ไปกวาดต้อนชาวไทลื้อมาอยู่ในเขตจังหวัดน่านแล้วในเขตปกครองน่านนั่นเองเนี่ยมันมีบริเวณน่านเหนือเชียงคำเป็นเขตหนึ่งในบริเวณน่านเหนือมาก่อนแล้วปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดพะเยานะครับเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพะเยาเพราะนั้นคนที่ไทลื้อที่เขากวาดต้อนมาเนี่ยก็จะมาอาศัยอยู่ในเขตบริเวณน่านเหนือไม่ว่าจะเป็นเมืองเชียงม่วนเชียงคำเทิงแล้วก็เชียงของนะครับก็จะมีเยอะที่เชียงของเชียงคำและเชียงม่วนที่เราจะค่อนข้างจะมีขึ้นชื่อเรื่องของการทอผ้าใช่ไหมครับเวลาเราไปซื้อผ้าทอไทลื้อลายน้ำไหลเนี่ยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์เลยนะครับเกิดจากลายเกาะลายล้วงนะครับที่ชาวไทลื้อทอผ้านะครับเอาเส้นพุ่งมาเกาะกัน
นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของชายไทยลื้ออันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นจากสิ้นหรือผ้าถุงนะครับของผู้หญิงชาวไทยลื้อนะครับจะมีลายน้ำไหลอยู่เป็นชื่อที่เราเรียกเรียนแบบแม่น้ำนะครับที่ไหลเอื่อยนะครับเป็นกระแสน้ำอันนี้เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับตั้งโดยไม่ทราบว่าอาจจะเป็นนักวิชาการหรือเป็นผู้รู้ตั้งให้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราเรียกว่าลายไทยลื้อเรียกว่าลายเกาะเพราะเอามาเกาะกันนะครับได้มาเกาะกันเนี่ยก็เป็นเคล็ดเขาเรียกว่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของไทยลื้อมีเยอะมากและการแสดงวันนี้เนี่ยไทยลื้อเนี่ยจากวัดดอนชัยนะครับวัดดอนชัยเป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเชียงคำซึ่งบรรพบุรุษของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านดอนชัยเนี่ยเป็นเชื้อสายเจ้านายจากเมืองเชียงแข็งนะครับแล้วก็ตามประวัติเนี่ยคนที่มาตั้งหมู่บ้านเป็นผู้นำชื่อว่าเป็นเจ้าหม่อมนะครับเป็นเจ้าหม่อมคือเป็นฐานะเป็นเจ้านะชื่อว่าเจ้าหม่อมกองคนบ้านดอนชัยจึงตั้งนามสกุลทั้งหมู่บ้านเลยครับเป็นเครือญาติกันหมดเลยตั้งนามสกุลว่ากองมงคลนะเป็นที่มาของนามสกุลด้วยนะครับมาจากเจ้าหม่อมกองเนี่ยนะครับแล้วก็มีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมต่างๆก็ไปสัมพันธ์กับหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยครับเพราะว่าในอำเภอเชียงคำมีหมู่บ้านที่เป็นไทยลื้อเยอะมากแล้วมีเจ้านายไทยลื้อที่มาอยู่ในอำเภอเชียงคำนี่ก็เยอะเหมือนกันเช่นบ้านมางก็จะมีพญาไทยลื้อพญาธนะมาจากเมืองมาง12ปนามาปกครองด้วยนะครับเมืองยวนก็จะมีพญาชัยสิทธิที่มาจากเมืองยวนมาปกครองนะครับแล้วก็พญาคำมาปกครองบ้านทุ่งมอกด้วยนะครับมีเจ้านายเชื้อสายเมืองพงมาปกครองบ้านเชียงบานที่เชียงคำด้วยก็เป็นเรียกว่ามาจาก12ปนาชื่อยังไงก็มาอยู่ที่นี่ก็ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อเมืองเดิมนะแล้วศิลปะวัฒนธรรมไทยลื้อเนี่ยก็เราอาจจะเห็นว่าบางทีเนี่ยดูจากการแสดงครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับคนล้านนาภาคเหนือในปัจจุบันค่อนข้างจะมากนะครับก็คือเรื่องของการสืบสัมพันธ์กันนะครับเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มชนคือไทยลื้อเข้ามาอยู่ในล้านนาก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันการซึมซับมีการส่งผ่านบางทีคนท้องถิ่นก็ไปรับเอาวัฒนธรรมไทยลื้อมาใช้บางทีคนไทยลื้อเข้ามาก็เอาวัฒนธรรมท้องถิ่นใหม่เข้าไปใช้ปรับใช้กับวัฒนธรรมไทยลื้อก็มีนะครับดังนั้นอาจจะมีเรื่องของการเหมือนความเหมือนที่ค่อนข้างจะมากแต่ก็มีอัตลักษณ์บางอย่างเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าอัตลักษณ์บางอย่างนั้นคืออะไรนะครับการแสดงวันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของกลองที่ท่านพิธีกรท่านได้แนะนำมานะครับว่าการแสดงวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกลองกลองที่เราเห็นนี้นะครับใบใหญ่ๆเรียกว่ากองถ้าเป็นภาษาล้านนาหรือภาษาคำเมืองเนี่ยออกเสียงเป็นปู่จ้านะครับปู่จ้ามาจากคำภาษาไทยก็คือบูชานะครับแล้วก็ภาษาไทยลื้อออกสำเนียงแบบไทยลื้อจะออกเสียงเป็นปู่จ้านะครับสำเนียงมันอยู่ที่สำเนียงแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับเช่นสำเนียงอีสานสำเนียงเหนือสำเนียงใต้สำเนียงภาคกลางภาคกลางก็ยังมีหลายสำเนียงใช่ไหมครับมีสำเนียงเหนือด้วยนะครับซึ่งอาจารย์สุจิตวงเทศก็ยังบอกว่าเป็นสำเนียงหลักด้วยซ้ำไปของคนไทยแต่ทีนี้ภาษาตระกูลไทยที่เราพูดถึงเนี่ยไทยลื้อก็เป็นกลุ่มหนึ่งคำว่าไทยลื้อเองแม้แต่คำว่าไทยลื้อเนี่ยไทยที่เราว่าขึ้นต้นนำหน้าไทยทั้งหลายเนี่ยไทยลื้อไม่มียอยักษ์นะครับสระไอททหารก็คือภาษาตระกูลไทยเรียกกลุ่มชนที่เรียกว่าภาษาตระกูลไทยว่าไทยแล้วก็มีชื่อของกลุ่มชนนั้นต่อก็คือลื้อนะครับโดยปกติคนลื้อเขาจะเรียกตัวเองว่าลื้อแค่นั้นเขาไม่เรียกไทยลื้อครับแต่นักวิชาการจะไปเรียกเขาว่าไทยลื้อเพราะว่าบอกว่าเขาเป็นคนไทยเป็นกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลไทยนะครับ
แต่เป็นตระกูลไทยที่ออกเสียงทอทหารเป็นตอเต่าดังนั้นจึงออกเสียงเป็นไตนะครับที่ก็เป็นตีนะก็เหมือนกับคนล้านนาเหมือนกันครับคนภาคเหนือที่เป็นคนเมืองเนี่ยหรือคนพยวนเนี่ยครับก็จะออกเสียงทหารเป็นตอเต่าที่เป็นตี้เป็นตีนะครับก็สำเนียงแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันอีกคนไทยใหญ่ก็เหมือนกันออกเสียงทหารเป็นตอเต่าไทยเขินก็ออกเสียงทหารเป็นตอเต่านะครับอันนี้คือกลุ่มไทยทั้งหลายที่เราพูดถึงไทยลือก็เป็นตระกูลหนึ่งนะครับแล้วกองบูชาเนี่ยทำไมถึงเรียกว่ากองบูชาหรือกองปูจาก็คือใช้ตีเป็นพุทธบูชาครับตีที่ไหนกองบูชาโดยปกติแล้วนะครับจะประจำอยู่ที่ในวัดครับอันนี้ยังขนาดย่อส่วนนะครับความหนาเหลือแค่นี้ครับนี่ขนาดย่อส่วนเพราะเราขนย้ายลำบากนะครับกองบูชาจริงๆแล้วยาวกว่านี้อีก5เท่าถึง10เท่านะครับมันจะยาวมากใหญ่นะเวลาขนส่งมาอะไรจะขึ้นมาถึงชั้น4นี่ได้สงสัยลำบากนะต้องทุบประตูเราก็เลยเอาแบบย่อขนาดมานะครับเอาแบบย่อขนาดมาแล้วทีนี้กองอีกอันนึงอันนี้กองมองเซิงอันนี้เราก็ตีประกอบการลำเหมือนกันนะครับการฟ้อนลำของชาวไทลือก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้อนดาบฟ้อนเจิงหรือว่าจะเป็นฟ้อนนางนกนะครับฟ้อนผู้หญิงผู้ชายแห่ขบวนเครื่องไทยทานเขาเรียกว่าขบวนควตานนะครับไทลือออกเสียงสระอัวเป็นสระโออีกนะครับเป็นโคตานตานก็คือทานนั่นเองครับกลับมาถึงกองบูชาอีกแล้ววนไปวนมาอยู่แถวนี้ก่อนนะครับกองบูชาก็มีหลายทำนองครับเวลาตีเนี่ยนะครับมีหลายทำนองเดี๋ยวไทลื้อจะมาแสดงให้เห็นว่าธรรมของไทลื้อว่าของไทลื้อที่อำเภอเชียงคำนั้นมีกองบูชาอยู่3ทำนองด้วยกันทำนองหรือเรียกว่าระบำเนี่ยนะครับอันแรกก็คือทำนองปูจาแล้วเขาจะกลายเข้าทำนองที่2เลยนะครับเป็นทำนองสะบัดใจบางทีอาจจะเรียกสะบัดชัยเอ๊ะนั่นก็กองสะบัดชัยแบบที่มีคานหาม2อันมีนาค2ตัวแล้วก็กองสะบัดชัยเหมือนกันก็มันคือเขาเรียกว่าเป็นความเหมือนในความแตกต่างในว่าทำล้านนาหรือว่าทำที่เป็นไตเนี่ยครับมันจะมีซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะครับแต่ละที่ก็มีอัตลักษณ์ของใครของมันแต่บางทีชื่อหรือคำบางอย่างมันจะตรงกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากองบูชาหรือกองปูจาเนี่ยและกองสะบัดใจนะครับที่เป็นระบำแบบของไทลื้อเขาตีในวันโกนคือวันที่พระโกนผมครับโกนวันไหนคือวันที่ก่อนวันที่จะเป็นวัน15ค่ำและตีในวัน15ค่ำวัน8ค่ำด้วยนะครับคือบูชาพระธรรมเทศนาบูชาพระพุทธนะครับและบูชาพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3อย่างเลยครับและเป็นหนึ่งในเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอายตนะทั้ง5คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้เป็นเรื่องของเสียงครับบูชาพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของกองบูชานะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันเรื่องของการแสดงตีกองบูชาของไทลื้ออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยคณะศรัทธาวัดดอนชัยครับก็เชิญชมได้เลยครับThank you.
เป็นไงบ้างครับฟังกองบูชาและกองสะบัดชัยถ้าออกเสียงแบบไทยเรียกกับปูจาสะบัดชัยนะครับต่อเนื่องกันนะครับกองบูชาเป็นไงบ้างครับฟังแล้วช้าๆเนิบๆทำให้เกิดสมาธิใช่ไหมครับคนที่ตีต้องมีสมาธินะครับแล้วก็แฝงด้วยพลังแห่งศรัทธาในพุทธศาสนานะครับบูชาพระพุทธเจ้าครับและกองสะบัดชัยเป็นไงบ้างครับคึกคักไหมครับรู้สึกฟังแล้วมันฮึกเหิมเหลือเกินนะครับถ้าจะออกไปลบนี่ก็คงจะฟัดฟันอริราชศัตรูตายมาลายสิ้นนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นแนวของทางไทลื้อนะครับและมีกองบูชาอีกอย่างนึงครับไทลื้อนอกจากกองบูชาที่เราฟังไป2อย่างนี้ที่ตีถวายเป็นพุทธบูชาแล้วนะครับจะมีกองบูชาอีกแบบนึงก็คือตีเพื่อนอกจากถวายเป็นพุทธบูชาก็เป็นการแสดงความยินดีนะครับต้อนรับเครื่องไทยทานทั้งหลายที่เข้ามาในวัดตอนที่เขาจะมีขบวนแห่เครื่องไทยทานจากคณะศรัทธาหรือจากวัดอื่นๆที่มาร่วมงานนะในงานบุญประเพณีประจำปีเช่นงานตาลก๋วยสลากนะครับหรือทางภาคกลางเรียกว่าสลักกะพัดใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะมีขบวนแห่เครื่องไทยทานเข้าวัดมาทางวัดก็จะต้องมีคนตีกองบูชาแบบนี้เพื่อที่จะต้อนรับเครื่องไทยทานแต่เป็นอีกจังหวะหนึ่งใช้ไม้เรียวนะครับภาคเหนือจะเรียกว่าไม้แสะหรือไม้แซ่นะครับฟาดหน้ากองเป็นจังหวะนะครับแล้วก็คนก็จะตีกองบูชาทั้งลูกเล็กเรียกว่าลูกตุกนะครับลูกใหญ่เรียกว่าแม่กองแม่นะครับและลูกตุกลืมอธิบายไปนะลูกตุกที่เราเห็นนี่มี3ลูกนะครับเรียงแบบนี้3เหลี่ยมแบบนี้อันนี้จะเป็นว่าทำโดยรวมของคนล้านนาคนภาคเหนือนะครับแต่ถ้าเป็นของไทลื้อที่อำเภอเชียงคำโดยเฉพาะเนี่ยจะมีลูกตุบเพียงใบเดียวครับคือใบใหญ่ที่ข้างใบแม่นะครับมีใบเดียวแค่นั้นเองดังนั้นเวลาเราเห็นคนตีเนี่ยเขาตีกองเขามักจะเล่นอยู่กับกองใบเดียวใบลูกตุบเล็กนั้นกับใบแม่เท่านั้นนะครับแต่ใบอื่นๆเขาอาจจะตีบ้างเพราะว่าในว่าทำเขาจริงๆเขาไม่มี3ใบครับเขามีใบเดียวของไทลื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชมการแสดงการตีกองบูชาแบบใช้ไม้แสะฟาดหน้ากลองนะครับหรือว่าเรียกว่ากองแสะหรือกองแซะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สำเนียงที่จะเรียกนะครับจากคณะศรัทธาวัดดอนชัยเช่นเดิมครับเชิญชมครับThank you.
โอ้เล้าใจไหมครับต้อนรับขบวนแห่ขัวตาลนะครับกองซิงมองซิงมองเมื่อกี้นะครับมีกองเล็กๆคล้ายกองยาวภาคกลางทางไทยลือเรียกว่ากองแอลนะครับเพราะมันมีแอลมีเอวคอดนะครับแอลก็คือเอวนี่ก็เวลาแห่เครื่องไทยทานเขาจะแห่ด้วยกองแอลหรือกองซิงมองเพราะว่าเราฟังตามเสียงนะซิงมอง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 นะครับเข้ามาแล้วกองบูชาก็ต้องตีรับเครื่องแห่เครื่องไทยทานนะขบวนแห่เครื่องไทยทานกองบูชาก็จะต้องตีจังหวะกองบูชาแสะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างผ่านไปอีกหนึ่งอันต่อไปนะครับเรื่องของกองบูชามีเยอะแยะเลยนะครับหลายเรื่องมากอ่านได้บางส่วนนะครับจากเอกสารที่พิมพ์แจกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรองในวัฒนธรรมของชาวไทยลืออีกอันก็คือกองซิ่งม่องเนี่ยแหละครับซิ่งม่องซิ่งม่องเนี่ยนอกจากเครื่องแห่ขบวนเครื่องไทยทานแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้ประกอบในเรื่องของการฟ้อนฟ้อนมีทั้งของผู้ชายและผู้หญิงนะครับแต่ฟ้อนของผู้ชายนี้จะเป็นลวดลายชั้นเชิงในการต่อสู้คำว่าชั้นเชิงตัวนี้ภาษาไทยออกเสียงชอช้างใช่ไหมครับคนล้านนาคนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลื้อไทยขืนไทยยวนหรือคนเมืองเนี่ยนะครับจะออกเสียงชอช้างเป็นจอจานครับออกเสียงเป็นเจิงเลยเรียกว่าฟ้อนเจิงนะครับก็คือลวดลายชั้นเชิงในการต่อสู้ของผู้ชายชาวล้านนานั่นเองแต่นี่เป็นของตระกูลหนึ่งก็คือไทยลื้อนั่นเองนะครับที่เป็นลวดลายลีลาชั้นเชิงในการต่อสู้ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับเขาก็จะมีครูแต่ละระดับนะครับครูเก้าคือครูระดับต้นๆไม่รู้ว่าครับสืบมาตั้งแต่สมัยไหนนะครับครูเก้าครูปลายนี่อยู่ตรงไหนนะครับปลายปลายนะครับครูระดับปลายนะครับก็คือชั้นหลังๆลงมานะครับครูตายก็คือครูที่ตายไปแล้วนะครับครูยังก็คือครูที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสอนอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้ก็เราก็ไหว้สืบทอดกันมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยก็ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่200ปีหรือ150ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีการสืบทอดมาตลอดในชุมชนของชาวไทยลือนะครับเรื่องของชั้นเชิงและลีลาการต่อสู้ที่เรียกว่าฟ้อนเจิงของผู้ชายเราก็จะมาชมการฟ้อนเจิงนะครับพร้อมกับการฟ้อนดาบต่อเนื่องกันเลยนะครับจะมีเรื่องของการฟ้อนดาบด้วยดาบก็คือเชิงดาบคือชั้นเชิงในการใช้ดาบในการต่อสู้แต่เราเอามาใช้ในการไล่ลำใช้ชั้นเชิงในการต่อสู้เอามาไล่ลำนะครับก็เรียกว่าฟ้อนดาบเนี่ยเรามาชมการฟ้อนเชิงฟ้อนดาบของชาวไทยลืออำเภอเชียงคำครับ